เลวานบอดโทษโปแลนด์ชวดชัยทำได้แค่เสมอเม็กซิโก 0-0 เปิดหัวบอลโลกการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ระหว่างจังโก้เม็กซิโกพบกับโปแลนด์ที่สนามสเตเดียม974โดฮากาตาร์เมื่อคืนวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565เริ่มเกมมา5นาทีเม็กซิโกเกือบได้ประตูนำเออร์วิงโลซาโน่ได้บอลทางขวาก่อนเปิดเข้าเขตโทษอเล็กซิสเวก้าปรีเข้าชาร์จจากเสา2แต่ไม่โดนทำให้บอลหลุดออกหลังไปนาทีที่26จังโก้ทำเกมบุกต่อเนื่องเฮกเตอร์เอเรราเปิดบอลเข้าเขตโทษอเล็กซิสเวก้าเทคตัวขกย้อนทางผ่านมือไวเซียกเซสนี่ไปแล้วแต่หลุดเสาออกไปนิดเดียวท้ายครึ่งแรกนาทีที่45เม็กซิโกเกือบได้อีกหนฮอเก้ซานเชสวางบอลเข้าเขตโทษบอลผิดเหลี่ยมเกือบเสียบใต้คานแต่วอยเซียกเซสนี่พุ่งปัดข้ามคานออกไปได้หมดครึ่งแรกยังเสมอกัน 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่55โปแลนด์มาได้จุดโทษจากจังหวะที่เฮกเตอร์โมเรโนไปดึงโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ล้มลงผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันชัดเจนอย่างไรก็ตามเลวานดอฟสกี้กลับยิงไปโดนกิเมโมโอชัวพุ่งปัดเอาไว้ได้นาทีที่64เม็กซิโกได้สวนกลับเอสันอันวาเรสขึ้นเกมทางซ้ายก่อนเปิดโค้งเข้าหัวเฮนรี่มาตินหม่งเต็มๆแต่วอยเซียกเซสนี่ปัดทิ้งออกไปได้เหลือเชื่อช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูกันจบเกมเม็กซิโกเสมอกับโปแลนด์ 0-0 แบ่งกันไปทีมละ1แต้มทำให้ทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นเก็บชัยชนะเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมที่เหลือรายชื่อผู้เล่นของทั้ง2ทีมเม็กซิโกกิเมโมโอชัวฮอร์เก้ซานเชสเซซ่ามอนเตสเฮกเตอร์โมเรโนเชซูสกายาโดเอสันอันวาเรสเฮกเตอร์เอเรราคาร์ลอสโรดริเกสนอ71หลุยชาเวสเออร์วิงโลซาโนเฮนรี่มาตินราอูลฮิเมนเซสนอ71อเล็กซิสเวกาอูริเอลอันตูน่านอ84โปแลนด์วอยเซียกเซสนีบาตอสเบเรซินสกี้คามิลกลิกยาคุปคิวิออแมตตี้แคชะยาคุปคามินสกี้เกอร์เซกอสครีโชเวียกเซบาสเตียนซีแมนสกี้เพซิโลฟรานคอฟสกี้นอ71ปิโอเตอร์ซีลินสกี้อาคาดิอุสมิลิกนอ87นิโคลาซาลูสกี้คริสเตียนบิลิกนอ46โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้